90% ของผู้ที่ใช้รถในประเทศไทยขับเป็นอย่างเดียว 84% บอกว่าการหน้าที่ในการดูแลรถเป็นเรื่องของช่างซึ่งเป็นปัญหาในระดับประเทศสมมติว่ามีรถเสียคันหนึ่งในช่วงที่เป็น traffic hour รถยนต์ในกรุงเทพมีประมาณ 4.2 ล้านคันเฉพาะเบนซินนะครับเอาแค่แสนเดียวเราสูญเสียพลังงานของประเทศเนี่ยจากน้ำมันที่เราไม่สามารถจะผลิตได้เองที่เราต้องนำเข้าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย6-8 หมื่นล้านเฉยๆเลยเผอิญว่าโชคดีที่ว่าตอนที่อยู่บริษัทรถยนต์ที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยได้มีโอกาสเป็นมือขวาของรองประธานคนไทยนะครับซึ่งตำแหน่งใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นก็เลยได้เห็นทั้งหมดได้ประสานงานกับทุกแผนกทุกฝ่ายก็เลยได้เห็นภาพรวมทั้งหมดโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของนะตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าในส่วนของการที่ได้ทำงานทางด้านของพลังงานก็ดีหรือทำงานรถยนต์ก็ดีมีการอบรมอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยมีโน้ตฮาวมีความรู้เราต้องมีการอบรมให้รู้ข้อดีข้อเสียรู้ว่าจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งยังไงรู้ตลาดยังไงนี่คือข้อที่ได้เปรียบหลังจากนั้นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นประมาณปี2540ก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งก็คิดว่าตัวเองได้มีความสามารถมากเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมออกเองเพราะโดยให้เหตุผลว่าเงินเดือนพนักงาน5คนน่ะยังไม่เท่าผมคนเดียวเลยตอนณเวลานั้นก็ยอมรับนะว่าคิดผิดที่อาสาออกมาถึงตอนนั้นไปหาใครเขาบอกว่าไม่ไหวไม่ได้นะครับคือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแย่มากๆจนกระทั่งได้มาพบกับโฟร์ตรอนซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายธรรมดารายหนึ่งเท่านั้นเองตอนนั้นก็มีเงื่อนไขว่าถ้าสามารถเอาโฟร์ตรอนเข้าไปทำเป็นเฮาส์แบรนด์ให้กับค่ายรถยนต์นั้นๆได้จะให้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือณเวลานั้นเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้าเราเนี่ย19 รายนะครับบางรายอยู่กันมาเป็นประมาณ8 ปีแล้ว7-8 ปีแล้วเราเข้าไปแทบจะไม่มีที่ยืนณเวลานั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่มีในความเป็นตัวตนเพราะเราอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมาเป็นเวลานานพอสมควรก็ใช้คอนเนคชั่นที่มีหลังจากที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสามารถขึ้นมานำตัวแทนจำหน่ายเดิมที่ทำมา8ปีได้มียอดเป็นครึ่งหนึ่งของบริษัทถ้าเท่ากับอีก19รายต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางโฟร์ตอนที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทแม่ก็เลยแต่งตั้งให้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและหลังจากนั้นอีก2ปีก็แต่งตั้งให้เป็นโซลดิสทริบิวเตอร์หรือตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในเซาท์อีสเอเชียหรืออาเซียนในปัจจุบันนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าในความเป็นโฟร์ตอนของเราเนี่ยนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวที่ดูแลรถยนต์นะครับที่ใช้พลังงานทดแทนโดยตรงทางแก๊สโซฮอลแล้วก็ไบโอดีเซลครับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินผู้ใช้ก็จะใช้แก๊สโซฮอลเกือบทั้งหมดละนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล95 E20 นะครับ E85 โฟร์ตรอนคือผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางครับไม่ใช่หัวเชื้อจริงๆแล้วถ้าเป็นศัพท์ในเชิงของเทคนิคเนี่ยโฟร์ตรอนคืออัตโนมัติทรีทเมนต์แต่ว่าถ้าพูดถึงฟังก์ชันของโฟร์ตรอนเนี่ยโฟร์ตรอนคือคาร์ PM นะครับ PM ก็ย่อมาจาก Preventive Maintenanceเพราะฉะนั้นโฟร์ตรอนก็คือ Car Preventive Maintenance คือใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเรายังมีในส่วนของที่เป็นมอเตอร์สปอร์ตด้วยถามว่าวันนี้เนี่ยฟอร์ซินเตอร์หรือตัวผมเองเนี่ยเราขายผลิตภัณฑ์โฟร์ตรอนหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่เราส่งมอบคุณค่าที่เป็นความสุขและความปลอดภัยให้กับสังคมของผู้ใช้รถมากกว่า